โดนแล้วหนึ่งตัวมะกอกมะกอกป่าเนี่ยทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวต้องเก็บมาอีกสวัสดีครับพี่หมีจะพาไปดูกุฏิลับกลางป่าแล้วก็น้ำตกลับกลางป่าซึ่งว่าเป็นธรรมชาติที่แบบสบายมากแล้วก็สวยมากๆนะครับในอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะเรามาดูกันเลยนะถ้าใครมาจากคลิปที่แล้วก็นี่ก็จะอยู่บริเวณไม่ไกลจากของหลวงตาลุยเท่าไหร่นะก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมก็ทางเข้าก็จะเป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ค่อยมีใครได้เข้าไปเพราะว่าช่วงโควิดก็นักท่องเที่ยวก็หายลงแล้วก็มีแต่พระท่านนี้แหละครับที่เป็นครูบาที่จะพาเราไปแล้วก็ทำความสะอาดเป็นที่พักสงฆ์นะครับชื่อเขาเรียกว่าลานพระหินนะครับเป็นที่นั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมของอาจารย์แดงซึ่งเป็นพระที่เคยอยู่ที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องคงความเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราจะดูตามคลิปไปเลยก็บรรยากาศเป็นยังไงนะครับครับวันนี้เหรอสงบดีไม่มีใครชวนนั่งสมาธิก็ได้นะอ๋อตรงนู้นไงที่มันเป็นกุฏิตรงนู้นใช่ไหมครับโอ้มีปลาด้วยอะไรนะครับอ๋อครับเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเลยมีปลาเรียบร้อยนะเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันมีสวยอยู่สวยอยู่ที่มีทางเนี่ยสวยครับก็ต้องเดินลอดตามทางลงไปได้เนี่ยอ๋อถ้ามันอยู่ที่ชื้นแบบนี้ตาแดงอยู่นี่เหรอเป็นป่าครับแล้วแกไปไหนเรื่องของตาแดงครับครับเงียบมากครับผมชอบเพราะว่ามันไม่มีเสียงเลยอุปกรณ์พระอาจารย์เนี่ยจะติดทางไปแล้วก็ติดแบบธรรมดาครับใช้พวกที่วอนตัวมันเล็กมันเล็กนะตัดไม่เสียเขาผมจะมาอยู่ที่หนึ่งที่ค้างคาวค้างคาวมาอยู่ด้วยเขาเปิดห้องไว้อ๋อมันก็ยังพักได้ใช่ไหมครับได้อ๋อมะกอกป่าใส่น้ำพริกอ๋อแล้วต้องมาอยู่ไหนต้องอยู่บนนู่นอ่ะนี่ต้นมันใหญ่เลยอ่ะนี่ใบเล็กๆอ๋อครับต้นอายุ100 ปีโอ้มันใหญ่นี้ใช่ไหมนี่ใบเล็กๆอ๋อนี่ไงต้นนี้อันนี้นะมะกอกโอ้สูงมากเลยอายุ100 ปีแน่อันนี้ก็ใส่ส้มตำไหมอ่ะได้ใส่ส้มตำก็ได้อ๋อนี่อันที่ผมหาอยู่ไปปลูกเขาจะเอาไปปลูกอยู่ไปปลูกแล้วมันขึ้นขึ้นง่ายยอดมันเขาคิดนี่ทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวต้องเก็บมาอีกครับเก็บยังไม่จะอ่านนะโหนี่ใครจะมานั่งสมาธิตรงนี้ได้เลยนะได้ถ้าคนต้มถ้าผมจะมาอยู่หนึ่งที่ข้างทางทั้งคาวมันนอนในบ้านนั่นแหละเขาเปิดหน้าต่างนี่ไงตอนเดินยังคงไม่ถ่ายเลยห้องน้ำก็ใช้ได้มีน้ำไหมน้ำต้องตักเองไหมน้ำต้องตักจากลำธารครับนี่ไงจะต้องตักกองไปทิ้งนี่ครับนี่ไงให้เรียบร้อยหนูมากันแล้วผู้ชายทำเองผมนี่ไงที่เขาเรียกพลานหินครับอะไรนะพลานหินไว้นั่งที่นี่เซนี่เขาเรียกสาราพลานหินอ๋อไว้นั่งสมาธิทำความสะอาดครับไปถ่ายทางเดินยมกลมแล้วก็ถึงกวาดเลยไอเดินมันที่ล้มๆนั่นใช่ไหมฮะไม่ใช่ทางเดินยมกลมนู่นไงที่มีหลังคาอ๋อครับแบบมาตรฐานพระอาจารย์มาเดินก่อนพระอาจารย์มาอยู่นี่ใช่ครับพระอาจารย์มาอยู่นี่ครับนี่ก็เป็นที่เดินจงกรมนะส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับเดินจงกรมนี่ก็คือฝนตกก็ยังเดินได้นะครับปฏิบัติธรรมได้ครับใครสนใจก็มาได้นะต้อนรับเสมอนะครับใครอยากสงบปีกวิเวกนะครับนี่ครับถ้าอีกไม่กลัวท่าก็คือมาเดินได้เลยครับอันนี้ก็จะมีที่นั่งของพระนะครับก็ถ้านิมนต์ท่านมาท่านก็มากับทุกท่านได้นะครับนี่
เราก็จะเดินตรงนี้นะครับข้างๆนี่ก็คือเป็นป่าดงดิบเลยนะครับป่าโบราณเลยนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบนบ้านที่อดีตเจ้าวาดเคยพักนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของกุฏิเก่านะครับที่ลานพลาหินนะครับเราจะเดินขึ้นไปดูครับโอ้นี่คือไม้โบราณเลยนะครับขึ้นไปเลยนะครับเป็นสไตล์ไทยดั้งเดิมถือว่าบรรยากาศดีนะครับผมปล่อยล้างไม่ได้ทำความสะอาดแต่โอ้ไม้ดีมากเลยนะครับโอ้ไม้แบบแข็งมากเลยนะไม่อย่างดีเลยจะว่าจะมาให้มันแค่ขังเขาหมาบางคำมันอยู่ในนี้เขาเปิดหน้าต่างมันเลยทำเป็นถ้ำโอ้นี่นั่งสมาธิสุดยอดเลยนะกลางวันก็นั่งได้ยังไม่ร้อนถ้าก็ไม่ขึ้นมาบนนี้แน่นอนไม่ร้อนถึงครูบานี่ชื่อจริงชื่อเล่นยังไงครับชื่อผมครับถ้าชื่อเล่นนี่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นครูบาสันติครูบาสันติแล้วชื่อจริงครับนั่นแหละอ๋อครูบาสันติแล้วเด็กๆนี่ตัวเมื่อก่อนนี่เกิดที่ไหนครับจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนอ๋อนี่คนกาแล้วก็มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วมาตั้งแต่3-4 ปีอ๋อ3-4 ปีแล้วไปมามาครับโอ้ยคันๆเหมือนอะไรกัดเฮ้ยครูบาช่วยด้วยโดนแล้ว1 ตัวครูบาช่วยผมหน่อยไอ้ไม่จำไม่เจ็บหรอกผมโดนตวงแล้วครูบาเก่งผมโดนตวงแล้วครูบาเก่งนี่ครูบาอีกตัวนึงช่วยด้วยโอ้ยมันกัดผม2 ตัวแล้วไหนครับเนี่ยกลับก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปถ่ายน้ำตกแล้วผมกลับเลยนะเพราะว่ากลัวทากแล้วตอนนี้เอาออกได้ได้ดึงปกติเลยครับไม่มีอะไรครับไปผมไปเก่งไประวังนะมาเดี๋ยวผมช่วยประยุงครับทำไมครับก็หนึ่งเดี๋ยวจะมีเชื้อคอละกวาดที่กุฏิอยู่เห็นนะผมลงไปถ่ายแล้วความจดฟังธรรมชาติไปก่อนแกเหมือนจะให้คนมาพักได้ตรงนั้นน่ะแกก็เลยกวาดอ่ะก็ใครจะมานอนมาอะไรได้แต่ต้องเอาพวกยากระทากมาด้วยแหละน้ำใสเห็ดตุ๊กปลา